วันนี้ผมมาแนะนำโหลดเอานี่ครับซองแฟดกับแดดเป็นอีกหนึ่งโหลดเอาที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถเข้าออกได้เร็วแล้วก็ทำดาเมจได้แรงสไตล์การเล่นมันจะเป็นแบบไม่ยืนวัดเลยก็คือเข้าไปยิง2นัดแล้วเราก็ออกหรือว่าถ้าเราต้องสู้จริงๆเราก็ใช้แดดในการช่วยในการหลบกระสุนได้โดยที่แกดเจ็ตนะครับผมจะใช้กูเกรเนตสตันกันแล้วก็กริชเกรเนตกูเกรเนตเนี่ยเอาไว้ปิดทางในกรณีที่เราเลือดเหลือน้อยเงี้ยเราก็สามารถใช้กูเกรเนตปิดทางได้เขาจะไล่ตามเราไม่ทันหรือว่าเราใช้เป็นบันไดก็ได้คือกูเกรเนตผมมองว่าถ้าใช้ดีๆมันโคตรสารพัดประโยชน์เลยอะเราก็จะสลับใช้กับแฟตกับตัวกริชเกรเนตแล้วแต่สถานการณ์ไปโดยที่เจ้ากริชเกรเนตเนี่ยเราสามารถใช้แก้สถานการณ์ได้หลายๆอย่างเลยทั้งกับระเบิดป้อมโล่คือถ้าสมมติเจออะไรก็ตามอ่ะกริชเกรเนตแบบเคาน์เตอร์ได้หมดเลยส่วนสตันกันนี่เหมือนแบบมาสยูสของสายไลท์ก็คือสโลว์ศัตรูใบสกิลศัตรูจะเอเดียสไม่ได้คือก่อนหน้านี้คือถ้าใครโดนสตันเนี่ยก่อนโดนเนิร์ฟอ่ะนะเขาหันจอช้าด้วยแต่ตอนนี้เขาปรับแก้ละหันจอได้ปกติเพราะงั้นเขายังยิงฮิปไฟได้อยู่ถ้าเป็นไปได้อย่าไปวัดใกล้ๆถึงแม้ว่าสตันเขาได้เงี้ยโดยมากผมจะใช้กับสถานการณ์ที่ต้องวัดกับพี่อ้วนแล้วเขาถือ RPG หรือว่าอะไรที่วันช็อตเราได้ซีโฟงเงี้ยคือถ้าเขาโดนสตันปุ๊บเขากดอะไรไม่ได้เลยแล้วเจ้าตัวสตันกันเนี่ยเราสามารถใช้หยุดคนที่กำลังแคปตู้อยู่ได้ด้วยนะคือถ้าเขาแคปตู้อยู่แล้วเราวิ่งเข้าไปยิงสตันกันคือเขาจะหลุดจากการแคปตู้เลยส่วนเรื่องสกิลแดดเนี่ยผมแนะนำให้พยายามอย่าใช้เข้าเพราะว่าถ้าเราใช้เข้ามันจะมีเสียงและเราอาจจะไม่มีใช้ออกเพราะงั้นก็ระวังด้วยเพราะว่าผมก็ยังติดการใช้เข้าอยู่แล้วบางทีแบบเราเข้าไปแล้วอุ๊ยมันไม่ได้ใช้ออกว่ะมันไม่มีชาร์จเหลือตอนใช้ออกก็ระวังด้วยแล้วคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งของสายไลท์ก็คือพยายามปีนให้เป็นครับพยายามศึกษาแมปศึกษารูอะไรทั้งหลายเพราะเราได้วิ่งเยอะพอเราได้วิ่งเยอะแล้วถ้าเรารู้ลู่ทางในการเดินเยอะเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียสกิลแดดของเราก็ที่เหลือจะเป็นเกมเพลย์ซองแฟดเผื่อเป็นแนวทางการเล่นให้ได้ก็ไปดูกันครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวNeed to be prepared for the arena, folks. A regal moment. I think you can fish and come out.We'll need to come back. The Jet Setters are taking the reins of this match. Throw a grenade out. Uh-oh, only one contestant left for the retros.
Are starting to soar. They're unlocking Vault 3. Using glitch grenade! From all involved.